วัตถุมงคลหลักๆของวัดคงคาก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่หลวงปู่ทวดจัมโบ้ปี39นี้ 3,000 นะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดคงคานะครับวัดคงคาก็อยู่ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็จะมีรูปหล่อเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุมงคลกันก็น่าจะมีหลวงพ่อศิลาแดงหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตนะครับเหรียญของทางวัดนะครับเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลกันครับวัตถุมงคลก็จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับกับหลวงปู่ทวดนะครับนี้1,300นะเพื่อนเพื่อน1,300แบบรูปหล่อนะครับแล้วก็มีเนื้อว่านนะครับนี้2,000นะครับมีแบบเหรียญเสมานะครับก็วงละ200นะครับแบบตั้งหน้ารถก็มีนะครับแล้วก็นี้5,000นะครับหลวงปู่ทวดปี39บรรจุใต้ฐานพระประธานบูชา3,000นะครับมีหลายแบบนะครับมีหลวงพ่อศิลาแดงนะครับแต่ตรงนี้ไม่บอกราคานะครับเพื่อนๆจะมีบอกราคาตรงนี้ครับนี่เป็นหลวงปู่ทวด 3,000 นะครับมาตรงนี้ได้พร้อมตู้นะครับ 1,400 แล้วก็ 1,200 นะครับเป็นพระสังฆจายนะครับนี้บูชาองค์ละ500นะครับ
บูชาพร้อมกรอบ 2,500 นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนั้นก็เป็นหลวงปู่ทวดปี 39นะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่ถ่ายเมื่อกี้ครับนี้ 3,000 นะครับส่วนด้านในเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเงินนะครับ 3,000 นะครับเนื้อเงินลงยานะครับที่เป็นกล่องด้านในนะครับ 3,000 นี้พระสังกระจายนะครับ 35,000 นะครับองค์ใหญ่นะครับนี่ก็หลายแบบหลายรุ่นหลายพิมพ์นะครับเป็นพระสมเด็จก็มีนะปี 39 1,000 นะครับแล้วก็มีรุ่น M16 บูชาองค์ละ 1,000 นะครับมีพระปิดตานี่500 1,000 อย่างนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนี่ก็มีราคาตั้งแต่500ถึง200ก็มีนะครับนี่200เพื่อนๆมีทั้งแบบเป็นเหรียญแล้วก็เนื้อผงนะครับเนื้อผงนี่500นะครับวรุ่นนี้ 4,000 กับ 3,000 นะครับหลวงปู่ทวดจัมโบ้รุ่นพิเศษนะครับอ๋อถ้าพร้อมกรอบนี่ 4,000 นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับหลวงปู่ทวดที่ลอยองค์นะครับก็เป็นรูปหล่อท่านเหมือนเดินธุดงค์นะครับ 2,500 นะครับ 2,500 นี่ 5,000 นะครับ 5,000 จะมี2เนื้อนะครับนี่แต่อย่างนี้นี่ 4,000 นะครับเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนี่ 5,000 ครับนี่ 35,000 นะครับเป็นพระสังกระจายแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับนี้เป็นเพราะหลวงพ่อศิลาแรงนะครับปี64นะครับ 2,500 นะครับแล้วก็ปี46 3,000 นะครับหลวงพ่อโสธรวัดคงคานี่ 1,200 นะครับปี56แล้วก็พระสังกัจจายก็องค์ละ 1,200 นะครับพระกลิ่งนี่ก็ 1,200 นะครับนี้บูชานี้ไอ้ไข่นะครับพันโอ้ยไม่ใช่ขออภัยอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าต่างประสูตรนะครับ 1,500 นะครับแล้วก็มีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี้ 2,000 นะครับนี้บูชาองค์ละ 2,000 นะครับนี่ก็มีตั้งแต่ 2,000 นี่ครับ 1,300 อย่างนี้ครับ
พันสามก็จะมีทั้งหลวงปู่ทวดแล้วก็สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับนี่มีหลวงปู่ทวดแบบเป็นชุดชุดละ 1,000 นะครับแล้วก็ชุดละ500เป็นเนื้อผงนะครับนี้ชุดละ 1,000 นี้ชุดละ500นะครับปี2545นี่ครับนี่ก็ 2,000 ชุดละ500ชุดใหญ่นี่รู้สึกจะ 1,500 นะครับนี่มีองค์ละ800ก็มีองค์ใหญ่นะครับก็มีองค์ละ700 300องค์ละ300ก็มีนะครับนี้1,500นะครับ1,500นี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดปี53นะครับเยี่ยมกรอบอย่างดีนะครับอันนี้พระกลิ่งนะครับ1999นะครับนี้เป็นเหรียญเล็กๆนี่ใส่กรอบ200นะครับนี่บูชาองค์ละ 1,000 นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับวัตถุมงคลหลักๆของวัดคงคาก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นี่หลวงปู่ทวดจัมโบ้ปี39นี้ 3,000 นะครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนี่ก็จะเป็นรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ทวดเนาะนี่ก็คือวัตถุมงคลของทางวัดนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละครับก็จะมีหลวงปู่ทวดสมเด็จโตนะครับหลังจากชมวัตถุมงคลของทางวัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปกราบขอพรหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่นะครับวัดก็จะติดคลองนะครับเราก็มาให้อาหารปลาได
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เขามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ